กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวหมกไก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำด้วยหม้อหุงข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมาดูส่วนผสมนะคะก็จะประกอบไปด้วยพริกแกงข้าวหมกนะคะตัวนี้นะคะหาซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะมีหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็เนื้อไก่นะคะใช้เป็นน่องไก่นะคะแล้วก็สะโพกไก่นะคะมาดูส่วนน้ำจิ้มนะคะประกอบไปด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็พริกขี้หนูส่วนนะคะใช้เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะต่อด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เติมน้ำเลยนะคะใส่น้ำเลยนะคะแล้วก็มาใส่พริกแกงข้าวหมกนะคะแล้วก็ตามไปด้วยผงปรุงรสนะคะใส่พริกแกงข้าวหมกไปแล้วนะคะเราก็ใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็เราก็คนนะคะให้ทุกอย่างนะคะละลายให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็มาใส่เนื้อไก่นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันนะคะมาทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาโขลกกันนะคะก็เติมเกลือไปนิดนึงนะคะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะในส่วนของน้ำจิ้มนะคะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นเลยนะคะถ้าไม่มีก็โขกนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็มาใส่น้ำตาลนะคะไม่ต้องให้หวานมากนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ต่อด้วยน้ำส้มสายชูนะคะผสมลงไปเลยค่ะแล้วก็ชิมนิดนะคะน้ำจิ้มนะคะให้เปรี้ยวนำนะคะอย่าให้หวานน้ำจิ้มเรียบร้อยนะคะไก่นะคะได้แล้วนะคะนี่นะคะสุกแล้วนะคะก็ปิดแก๊สเลยนะคะไก่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันค่ะเราจะหุงข้าวนะคะแต่ว่าเรามากรองน้ำต้มไก่ก่อนนะคะรองเอาน้ำต้มไก่ก่อนนะคะนิดหนึ่งเราจะเอาตัวนี้นะคะหุงข้าวนะคะรองสักนิดนะคะเผื่อว่าเศษกระดูกไก่ลงไปนะคะเราก็หุงข้าวเหมือนหุงข้าวทั่วไปนะคะใส่น้ำก็ปกตินะคะแต่เราใช้เป็นน้ำข้าวหมกนะคะน้ำข้าวที่เราต้มไก่นะคะหุงปกติเลยนะคะแล้วก็ใส่ไก่นะคะไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะข้าวสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะสุกแล้วนะคะ
ดูข้าวนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะคะ